ร้านอาหารเล็กๆในอำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์เป็นหนึ่งในร้านที่ถูกมิจฉาชีพพยายามหลอกนะครับโดยเจ้าของร้านได้นําหลักฐานการพูดคุยในแชทให้นักข่าวดูพร้อมกับเล่าว่าตอนแรกมีคนโทรมาติดต่อจองโต๊ะสําหรับ20คน แล้วก็ขอสั่งอาหารแพงที่สุดของร้าน3ชุดนะครับปลายสายเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายอ้างตัวว่ามาจากกรุงเทพมหานครแล้วเดินทางมาประชุมสัญจรที่จังหวัดนครสวรรค์แต่เจ้านายอยากจะไปกินอาหารมื้อค่ำที่ร้านของตนเองเพราะได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วแต่ก็บอกอีกว่า มีแขก V.I.P. ของเจ้านายมาด้วยแต่แขกคนนี้ดื่มไวายเท่านั้นนะแล้วก็ส่งยี่ห้อไวายมาด้วยช่วยหาให้หน่อยซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าพยายามไปหาแล้วนะไม่มีจริงๆคนที่โทรสั่งอาหารเขาพยายามขยันขยอนะครับให้นายมนูเนี่ยสั่งวายให้ได้แต่เนื่องจากเขาหาให้ไม่ได้จริงๆสุดท้ายก็หายไปครับแล้วพอถึงเวลานัดกลุ่มดังกล่าวก็ไม่ได้มาด้วยครับตนเองพยายามโทรศัพท์ตามแล้วก็ไม่รับสายส่วนไลน์ก็ถูก บล็อกไปแล้วก็เ,เลยมั่นใจว่านี่คือมิจฉาชีพแน่ๆทางตํารวจเองยอมรับว่านี่ไม่ใช่กรณีแรกที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับและจุดประสงค์ของมิจฉาชีพก็ไม่ใช่การหลอกให้ทําอาหารฟรีครับ